Side Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast สรุปข่าวประจำวันข่าวแรกวันนี้ตื่นกันเสียทีสว.ประจานรัฐบาลประยุทธ์แย่ขนาดนี้ต้องยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีคอลัมน์ยอดนิยมหมายเหตุประเทศไทยโดยลมเปลี่ยนทิศเขียนบทความเรื่องสว.ประจานรัฐบาลบิ๊กตู่วงจรทุจริตเลวร้ายกว่าเดิมมีเนื้อหาดังนี้ผมเห็นข่าวแล้วก็เสียดายครับไม่อยากให้ข่าวนี้ผ่านไปอย่างเงียบๆแล้วก็ลืมกันไปกรณีที่คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาซึ่งมีสว.กล้านรงค์จันทิกอดีตเลขาธิการปปช.เป็นประธานได้ตีแผ่รายงานการทุจริตของประเทศไทยช่วง5ปีที่ผ่านมาในวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบว่ายังมีการทุจริตเรียกสินบนโกงกินกันอย่างโจ่งครึ่มมีการเลือกปฏิบัติในการใช้อำนาจรัฐเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนทั้งที่นายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศว่าจะปราบการคอร์รัปชันมาตลอด8ปีที่ครองอำนาจจนถึงปัจจุบันขณะสว.วันชัยศรศิริที่เชียร์รัฐบาลอย่างสุดลิ่มก็ยังลุกขึ้นมาอภิปรายอย่างรุนแรงจนถูกคุณพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาทักท้วงจนต้องยุติการอภิปรายสว.กล้านรงค์ได้เปิดเผยถึงบทสรุปรายงานฉบับนี้ว่าจากการศึกษาผลการประเมินดัชนีรับรู้การทุจริต Corruption Perception Index CPI ขององค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติในช่วง5ปีที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยได้รับการประเมินต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานโลก43คะแนนโดยปี2563ประเทศไทยได้คะแนน CPI เพียง36คะแนนสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้ดัชนี CPI ของไทยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือประเด็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ conflict of interest โดยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งสภานิติบัญญัติบริหารและตุลาการรวมทั้งรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระยังมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบด้วยการเรียกสินบนสินน้ำใจมีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องมีการเลือกปฏิบัติในการใช้อำนาจรัฐเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนผมฟังสว.กล้านรงค์อภิปรายในวุฒิสภาแล้วก็ตะลึงข้อมูลทั้งหมดเป็นผลการศึกษาของวุฒิสภาอย่างเป็นทางการโดยระบุว่ามีการทุจริตทั้งระบบตั้งแต่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการที่เป็น3อำนาจหลักของประเทศรวมทั้งรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระทั้งหลายแล้วประเทศไทยเหลืออะไรที่เป็นข้อดีกับเขาบ้างท่านวุฒิสมาชิกกล้านรงค์เปิดเผยอีกว่าปัญหาความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่รัฐจากการประเมินพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีการรับผลประโยชน์ในส่วนใหญ่รวมทั้งสถานการณ์ของประเทศไทยไม่ดีขึ้นการจัดอันดับด้อยลงไปจาก6ปีที่แล้วสาเหตุมาจากประเทศอื่นๆมีการพัฒนาขึ้นแต่ประเทศไทยยังคงอยู่ที่เดิมแล้วในช่วง5ปีที่ผ่านมาใครเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศไม่ต้องบอกประชาชนทุกท่านคงทราบดีท่านวุฒิสมาชิกกล้านรงค์เปิดเผยต่อว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีคะแนนต่ำลงมี5ประการ 1. ความสูญเปล่าในการใช้เงินงบประมาณของรัฐบาล 2. จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น 3. ต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องอาชญากรรมและความรุนแรง 4. ต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องผู้ก่อการร้าย 5. ความเข้มแข็งของการคุ้มครองผู้ลงทุนคุณวันชัยศรศิริสว.อีกท่านหนึ่งได้อภิปรายว่าที่ผ่านมาการปฏิวัติได้พูดถึงการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะมองว่าการเลือกตั้งต้องทำให้สุจริตเที่ยงธรรม
แต่ 7-8 ปีจนปัจจุบันมาพบว่าวงจรอุบัติของธุรกิจเลวร้ายกว่าเดิมสิ่งที่เขาอยากฝากคือข้าราชการการเมืองที่ดำรงตำแหน่งทับซ้อนแน่นอนว่าคนทำธุรกิจต้องการเงินและหวังกำไรหาช่องทางกฎหมายทุกเม็ดเพื่อให้ได้ผลประโยชน์และกำไรส่วนข้าราชการเกษียณที่รู้ช่องมักไปทำงานในบริษัทเอกชนทั้งที่ข้าราชการไทยควรทำงานเพื่อเกียรติศักดิ์ศรีไม่ใช่หวังผลกำไรก็ดีใจที่เห็นสว.ตื่นกันเสียทีเมื่อแย่ขนาดนี้ท่านสว.ไม่ลองยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีบ้างหรือเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของสว.ไม่ใช่ว่าเขาตั้งให้เป็นสว.แล้วก็ถือเป็นบุญคุณส่วนตัวต้องยกมือโหวตให้ตลอด5ปีไม่ว่าทำถูกหรือผิดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐข่าวต่อมาเปิดศึกตะปบกันเองวิบากกรรมการเมืองประยุทธ์หลังเสวยสุขบนอำนาจมาจะ8ปีดูท่าแล้วจะยังไม่จบง่ายๆกับหมากซ่อนกลของคนตีหลายหน้าเมื่ออยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ทางใครทางมันอย่างที่ผู้กองนัดธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตแม่บ้านพลังประชารัฐว่าเมื่อจบก็ต้องจบเมื่อจบไม่จบเราก็แยกกันเดินดีกว่าเป็นการจบแต่ไม่จบระหว่างลุงตู่กับผู้กองชาตินี้ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันเลยทีเดียวปมการใช้มติกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกที่เป็นส.ส.ขับ21ส.ส.ในกวนผู้กองนัดพ้นพรรคยังเป็นหอกทิ่มแทงย้อนหลังกลับมาที่พลังประชารัฐเองโดยการมีนักร้องเดินสายศรีสุวรรณจันยายื่นเรื่องคาไว้แล้วที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้ตรวจสอบกระบวนการลงมติดังกล่าวว่าขัดต่อข้อบังคับพรรครวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่โยงข้อหายุบพรรคให้ได้เสียวกันเล่นๆอีกทางสมศักดิ์พันเกษมส.ส.นครราชสีมา1ใน21ส.ส.ที่ถูกขับออกแทงหนังสือถึงบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคจี้ให้ยกเลิกมติพรรคดังกล่าวอ้างว่าไม่เคยรู้เรื่องหรือรู้เห็นกับการกระทําของร้อยเอกธรรมนัสและให้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะอาจขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ9เสียงที่ขาดหายไปกว่า20เสียงภายใต้ปีกผู้กองนัดและยังมีพวกฝากเลี้ยงไว้ตามที่ต่างๆอีกส่วนย่อมส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลที่จะเดินงานในสภาต่อไปแน่นอนยิ่งการพิจารณากฎหมายสำคัญยิ่งบีบหัวใจคนเป็นผู้นำรัฐบาลทุกวันนี้การประชุมสภากว่าจะผ่านแต่ละวันก็ลุ้นว่าจะล่มแหล่ไม่ล่มแหล่เลยแววว่ามีคำสั่งมาให้ถอนร่างกฎหมายที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินออกไปก่อนป้องกันอุบัติเหตุที่พร้อมจะเกิดได้ทุกเมื่อยังมีดาบสุดท้ายไม้ตายของฝ่ายค้านในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกับนายกตู่เป้าถล่มเบอร์หนึ่งขึ้นเคียงสมัยประชุมหน้าช่วงเดือนพฤษภาคมต้องรอวัดใจพลเอกประยุทธ์จะทำใจดีสู้เสือลากไปจนถึงวันนั้นหรือไม่ถ้าถามใจนายกประยุทธ์คงอยากอยู่ไปจนถึงวาระการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกเพื่อปั่นกระแสสร้างภาพฟื้นฟูภาพลักษณ์ติดลบของรัฐบาลให้ฟื้นคืนมาก่อนจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่แต่ขวากน้ำที่รออยู่ใช่ว่าจะแหวกฝ่าไปได้ง่ายๆแถมยังต้องมาคอยระแวงพรรคร่วมรัฐบาลจะเอาคืนเมื่อไหร่เพราะนี่เป็นช่วงวาระท้ายของรัฐบาลแล้วทั้งยังอาจมีปัญหาเรื่องอื่นสอดแทรกขึ้นมาอีกนี่เป็นวิบากกรรมการเมืองที่พลเอกประยุทธ์ต้องเจอหลังเสวยสุขบนอำนาจมาจะ8ปีหันไปมองทางพี่ใหญ่สถานการณ์วันนี้ได้ลอยตัวบ้างนั่งบนภูดูสงครามตัวแทนถูกมองว่ารู้เห็นเป็นใจกับเกมอัปเปหิในครั้งนี้เพราะมีเจ้ากับเจี๊ยะเพิ่มพลังอำนาจต่อรองกับน้องเล็กได้มากขึ้นแล้วคนอย่างบิ๊กตู่ผู้ยอมหักไม่ยอมงออย่างที่ประกาศกลางวงประชุมที่ทำเนียบว่าผมไม่มีแพ้ใครอยู่แล้วถ้าเห็นว่าจวนตัวจริงๆก็แค่ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายยุบสภาว่ากันใหม่ปีนี้ปีเสือเป็นเสือที่ดุจริงๆแค่ต้นปีก็เปิดศึกตะปบกันแล้วพยัคฆ์บูรพากับเสือเลือดม่วงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐกล้าไหมเลิกทำตัวเป็นเทพนั่งชูคออยู่บนเสลี่ยงทางเลือกทางรอดสุดท้ายของประยุทธ์สถานการณ์การเมืองเวลานี้มีคำถามกันมาก
ว่ารัฐบาลจะไปได้ตลอดรอดฟังหรือไม่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะทู่ซีต่อไปหรือถูกบังคับให้พอแค่นี้และหากจะไปต่อนอกจากด้วยสถานการณ์บีบคั้นมากขึ้นเรื่อยๆทางเลือกทางรอดมีแค่ไหนทุกย่างก้าวของลุงตู่เพลานี้ถูกมองว่าล้วนเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดหลังจากพี่ป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพี่ใหญ่สามปอหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโชว์สกิลเล่นเกมการเมืองขั้นเทพทำทีอัปเปหิธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคตามคำขอของน้องตู่และแรงกดดันของบรรดากวนพลังประชารัฐสายนายกเพื่อเส้นสังเวยแพ้เลือกตั้งภาคใต้แต่กลายเป็นออกยกแก๊งไปรวมตัวกันที่พรรคเศรษฐกิจไทยพรรคสำรองของตนเองที่มีบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาอดีตประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐคนสนิทเป็นหัวหน้าและพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณน้องชายลุงป้อมเป็นที่ปรึกษาซึ่งทำให้ฝากฝั่งลุงป้อมมีแต้มต่อเหนือลุงตู่อีกหนึ่งตรงกันข้ามกับพลังประชารัฐที่แตกร้าวค่อยๆตายลงไปหมากเกมนี้สะเทือนเลื่อนลั่นลุงตู่แม้จะแก้เกมด้วยการท่องคาถาไม่ยุบสภาไม่ลาออกตามด้วยการมุดเข้าป่ารอยต่อเพื่อแสดงภาพความสัมพันธ์พี่น้องยังรักกันจนวันตายเหมือนทุกครั้งที่มีปัญหาขัดแย้งแต่คำถามที่ตามมาภาพแบบนี้ยังขลังอยู่หรือแถมการแสดงโมเมนต์อารมณ์อ่อนไหวเปิดเพลงปลุกปลอบใจขออย่ายอมแพ้ในที่ประชุมกับคำพูดผมไม่แพ้ใครอยู่แล้วดูเฟซขัดกับใบหน้าอิดโรยย้อนแย้งกับสภาพที่เป็นอยู่อย่างไม่อาจปิดกันได้วันต่อมายังถูกนักร้องเจ้าของเพลงที่ลุงเปิดอ้อมสุนิสาสุขบุญสังโพสต์ย้อนสอนว่าตอนนี้อยากร้องเพลงถอยดีกว่าเพลงดังอีกเพลงของเจ้าตัววนไปเรื่อยๆคล้ายบอกลุงตู่ไกลๆว่าแทนที่ขออย่ายอมแพ้ไม่สู้ถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าไหมลุงบทเพลงก็ว่ากันไปตามทำนองแต่ชีวิตจริงเพราะอะไรลุงควรต้องถอยน่าคิดตรงนี้พูดง่ายๆว่าเป็นช่วงเวลาหนักหน่วงของรัฐบาลและลุงตู่ที่ต้องยอมรับแล้วนับถอยหลังได้เลยรัฐบาลปริ่มน้ำนี้มีทางรอดไปได้สักกี่น้ำนั่นคือคำถามซึ่งฝ่ายค้านมองว่าจับได้แค่สมัยประชุมนี้หากเปิดสมัยประชุมหน้าจะมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องพรบ.งบประมาณ 2566 หากเป็นการเมืองในฝากรัฐบาลเป็นแบบนี้ซึ่งนั่นหมายถึงสถานะของรัฐบาลคงไปไม่รอดสรุปด้วยเกมการเมืองที่เป็นภัยคุกคามลุงตู่ขณะนี้วิษณุและฝ่ายค้านต่างมองไปในทางเดียวกันซึ่งหากอธิบายให้ชัดขึ้นไปอีกก็อย่างสนธิลิ้มทองกุลผู้เฒ่าเล่าเรื่องจากค่ายบ้านพระอาทิตย์วิเคราะห์ฟันธงลงไปในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิสั้นๆง่ายๆว่าเอ็นเกมมันจบแล้วนายดูอย่างนี้แล้วเหมือนเวลาเกือบ8ปีที่อยู่ในอำนาจของพลเอกประยุทธ์ใกล้จะถึงเวลาอันเป็นสัจธรรมไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าสูงสุดคืนสู่สามัญประเด็นนี้ก็มีคำถามว่าลุงตู่ที่อีโก้สูงยอมหักไม่ยอมงอผมไม่แพ้ใครอยู่แล้วจะทำใจได้หรือจะฝ่าวงล้อมหมากการเมืองอย่างไรผู้เฒ่าเล่าเรื่องสันทัดกรณีบอกว่าหากพลเอกประยุทธ์ยังอยากจะสัพพยุตต่อในวงการการเมืองคิดว่ายังอยากจะไปต่อไว้อยากสืบทอดอำนาจมีหนทางเดียวเท่านั้นพลเอกประยุทธ์ต้องเลิกทำตัวเป็นเทพเสียทีตลอดมาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่แสดงตัววางโพสิชันตัวเองอยู่เหนือการเมืองเหนือนักการเมืองไม่เกลือกลัวกับพรรคหรือส.ส.ของพลังประชารัฐเรียกว่าการเมืองเรื่องขัดแย้งผลประโยชน์เรื่องน้ำเน่าพี่ป้อมก็รับไปเต็มๆลุงตู่เพียงลอยตัวอยู่เหนือปัญหาไม่ต่างอะไรกับคนบุญหนักสักใหญ่ที่นั่งชูคออยู่บนเสลี่ยงให้พี่ป้อมและพวกแบกหามเอาเป็นว่าขอแต่พลเอกประยุทธ์เลิกทำตัวเป็นเทพยอมลดตัวเป็นนักการเมืองที่ตัวเองเลี่ยงเกลือกกลั้วมาตลอดอาจจะพอเป็นทางเลือกทางรอดสุดท้ายที่เป็นไปได้ในสายตาผู้เฒ่างานนี้ก็แล้วแต่ว่าลุงจะกล้าไหมออกความเห็นมาตรงนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์ข่าวต่อมาล่มซ้ำซากส.ส.เพื่อไทยฟันธงประยุทธ์ชิงยุบสภาหนีซักฟอกสภาอับอายล่มซ้ำซากย
ยุทธพงศ์ผุดฉายากลางบัญชีส.ส.เรือเหล็กบิ๊กตู่เจอวิกฤตสนิมจับเสียงเกินกึ่งมาแค่4เสียงเชื่อชิงยุบสภาหนีซักฟอกก่อน22พฤษภาคมที่พรรคเพื่อไทยนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแถลงว่าวิกฤตเรือเหล็กของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากกรณีที่พรรคพลังประชารัฐขับส.ส.กลุ่มร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐ21คนเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทางการเมืองเพราะไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนที่ส.ส.ซีกพรรครัฐบาลขอนับองค์ประชุมจนองค์ประชุมล่มเพื่อให้ส.ส.ไปประชุมพรรคพลังประชารัฐซึ่งเห็นได้ว่าเป็นเรื่องผิดปกติทั้งที่พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลควรจะต้องรักษาองค์ประชุมสภาไม่ให้ล่มแต่กลับมาเป็นฝ่ายทำให้ล่มเสียเองนายยุทธพงศ์กล่าวต่อว่าถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนทางการเมืองที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเข้าไปดูแลถึง2พรรคอย่างไม่เคยมีมาก่อนคือในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเมื่อขับส.ส.ออก21เสียงทำให้พรรคพลังประชารัฐเหลือส.ส.อยู่94เสียงอีกพรรคหนึ่งที่พลเอกประวิตรจะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้คือพรรคเศรษฐกิจไทย21เสียงซึ่งพรรคนี้อย่างไรก็ตรงข้ามกับรัฐบาลอยู่แล้วแต่พลเอกประวิตรดูแลอยู่โดยมีพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งมีสายสัมพันธ์กับพลเอกประวิตรนายยุทธพงศ์กล่าวต่อว่าการมีมติขับส.ส. 21คนออกจากพรรคพลังประชารัฐผลการขับส.ส.กลุ่มนี้ออกทำให้สภาอับอายล่มซ้ำซากเพราะพรรคจะประชุมเวลาไหนก็ได้ทำไมต้องมาประชุมตอนที่สภากำลังประชุมอยู่และเมื่อวันที่19มกราคมที่ประชุมสภามีกฎหมายสำคัญคือกฎหมายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.กำลังพิจารณาอยู่แต่กลับมาทำให้สภาล่มน่าอับอายหรือไม่คนที่ทำให้สภาล่มคือพรรคแกนนำรัฐบาลและเมื่อมีการประชุมสภาวันที่21มกราคมมีการอภิปรายเรื่องคลองไทยตั้งแต่11นาฬิกาถึง16นาฬิกาสุดท้ายก็ปิดประชุมไม่กล้าให้โหวตเพราะสภาจะล่มซ้ำซากอีกอย่างนี้น่าอับอายและสภาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครจะออกจากพรรคหรือเป็นกบฏสภาก็ต้องทำหน้าที่ของสภาตนจึงตั้งฉายาสภาว่าสภาอับอายล่มซ้ำซากนายยุทธพงศ์กล่าวต่อว่าเมื่อดูสถานการณ์ในปัจจุบันหลังจากส.ส.กลุ่มร้อยเอกธรรมนัสออก21เสียงทำให้เรือเหล็กของพลเอกประยุทธ์มีเสียงทั้งหมด244เสียงจากพรรคพลังประชารัฐ94เสียงพรรคภูมิใจไทย59เสียงพรรคประชาธิปัตย์49เสียงพรรคชาติไทยพัฒนา12เสียงพรรคเศรษฐกิจใหม่6เสียงพรรครวมพลังประชาชาติไทย5เสียงพรรคพลังท้องถิ่นไทย5เสียงพรรคชาติพัฒนา4เสียงที่เหลือเป็นกลุ่มพรรคเล็กอีก10เสียงส่วนฝ่ายค้านมี208เสียงพรรคเพื่อไทย131เสียงพรรคก้าวไกล52เสียงพรรคเสรีรวมไทย10เสียงพรรคประชาชาติ7เสียงพรรคเพื่อชาติ6เสียงพรรคพลังปวงชนไทย1เสียงพรรคไทยศิวิไลย1เสียงและกลุ่มร้อยเอกธรรมนัส21เสียงขณะนี้มีส.ส.ปฏิบัติหน้าที่ในสภา437เสียงกึ่ง1 237เสียงและเมื่อตัดเสียงประธานและรองประธานสภา3เสียงออกรัฐบาลจะมีเสียงเกินกึ่งอยู่4เสียงนายยุทธพงศ์ระบุว่าการที่พลเอกประยุทธ์มีเสียงเกิน4เสียงจะทำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองเพราะถ้าในสมัยประชุมนี้ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เป็นการอภิปรายโดยไม่มีการลงมติดังนั้นสมัยประชุมนี้รัฐบาลก็คงผ่านไปได้แต่สภาจะอับอายล่มซ้ำซากขณะเดียวกันวันที่22พฤษภาคม65จะมีการเปิดสมัยประชุมสภาในช่วงนี้ฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ก็ต้องคาสภาไว้พลเอกประยุทธ์จะยุบสภาไม่ได้ต้องให้อภิปรายและลงมติเสร็จสิ้นก่อนถึงจะยุบสภาได้ดังนั้นพลเอกประยุทธ์จะเจอเหตุการณ์เหมือนเดือนกันยายน64ที่พลเอกประยุทธ์เกือบเอาตัวไม่รอดจนเกิดเหตุการณ์ที่เขานินทากันว่าต้องยกมือไหว้ขอเสียงส.ส.กว่าจะผ่านได้ก็แทบเอาตัวไม่รอด
ถ้าไปไม่รอดพลเอกประยุทธ์ก็ต้องยุบสภาก่อนวันที่22พฤษภาคม65เพราะที่เกินอยู่4เสียงพรรคเล็กพรรคน้อยประมาณ30เสียงขอถามว่า4เสียงถ้าโดนเบี้ยวพลเอกประยุทธ์ต้องน็อกกลางสภาเพราะยุบสภาไม่ได้และต้องออกอย่างเดียวเพราะได้เสียงไม่ไว้วางใจมากกว่ากึ่งหนึ่งและรู้อยู่แล้วว่ากลุ่มพรรคเล็กสนิทสนมกับร้อยเอกธรรมนัสสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ต้องยุบสภาก่อนวันที่22พฤษภาคม65เพื่อไม่ให้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายยุทธพงศ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าข่าวต่อมาพลังประชารัฐงานเข้าเต้มงคลกิจหึ่มเอาผิดประวิตรประธานชุมชนบางบัวขัดขวางเลือกตั้งมงคลกิจเล็งเอาผิดขัดขวางเลือกตั้งเหตุประธานชุมชนบางบัวไม่ยอมให้เข้าพื้นที่อ้างพลังประชารัฐกำลังหาเสียงจ่อร้องกกต.สอบบิ๊กป้อมเอานโยบายสมัยคสช.มาหาเสียงนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลกล่าวถึงเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาไม่สามารถนำผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสส.เขต9กรุงเทพมหานครของพรรคเข้าไปหาเสียงในชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนาเชิงสะพานไม้2ได้เนื่องจากประธานชุมชนไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่เพราะอยู่ระหว่างการหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐว่ายืนยันว่ากรณีนี้เป็นการขัดขวางการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งผิดตามกฎหมายเลือกตั้งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือทีมกฎหมายเพื่อดำเนินคดีทั้งตามกฎหมายเลือกตั้งและคดีอาญาหลังการเลือกตั้งเนื่องจากไม่ต้องการให้กระทบการเลือกตั้งหรือถูกมองว่าร้องเรียนเพื่อกลั่นแกล้งเบื้องต้นผู้สมัครส.ส.ของพรรคจะไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนนายมงคลกิจกล่าวว่าที่ผ่านมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ปกติแต่ละพรรคหาเสียงชนกันก็มีแต่ทักทายกันสวัสดีกันแต่เมื่อวันที่24มกราคมกลับไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ทั้งที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนส่วนที่ประธานชุมชนระบุพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพลังประชารัฐลงพื้นที่ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีเพื่อมาดูโครงการบ้านมั่นคงและยังพูดถึงโครงการบ้านมั่นคงระหว่างหาเสียงด้วยนั้นนายมงคลกิจกล่าวว่าเรื่องนี้จะร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเช่นกันเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่โดยเฉพาะโครงการบ้านมั่นคงเป็นนโยบายในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติหากนำมาใช้หาเสียงจะเข้าข่ายนำข้อมูลเท็จมาหาเสียงกับประชาชนได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและข่าวต่อมาโดนแน่เพื่อไทยซัดรัฐบาลประยุทธ์ทุจริตพุ่งเจอกันในศึกซักฟอกเย้ยไหนบอกยึดอำนาจเพื่อปราบทุจริตหมอชลน่านซัดรัฐบาลบิ๊กตู่ทุจริตพุ่งสะท้อนบริหารประเทศเลวแย้มเจอเรื่องนี้ในอภิปรายมาตรา152ด้วยแน่ทั้งที่เป็นรัฐบาลที่ต้องการมาปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันที่พักเพื่อไทยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเผยแพร่ผลการสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริตประจำปี2564โดยจากจำนวนประเทศ180ประเทศทั่วโลกซึ่งประเทศไทยได้35คะแนนจัดอยู่ในอันดับที่110ของโลกลดลงจากปีก่อนที่ได้รับ36คะแนนและเป็นอันดับที่104ของโลกว่าเป็นสัญญาณชัดว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏพบการทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นจนสามารถบ่งชี้เป็นดัชนีได้สะท้อนกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทั้งที่เป็นรัฐบาลที่ต้องการมาปราบทุจริตคอร์รัปชันแต่กลับพบว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเยอะที่สุดนายแพทย์ชลน่านกล่าวว่านอกจากนี้ดัชนีดังกล่าวยังสะท้อนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่ไม่มีความสามารถในการเข้าไปดูว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะปราบอย่างไรและจะแก้อย่างไรถือเป็นความล้มเหลวรวมถึงยังสะท้อนว่ามีการปล่อยปละละเลยรู้เห็นเป็นใจแสวงหาผลประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อตนเองเพื่อกลุ่มและเพื่อพวกพ้องตลอดจนเป็นการบ่งชี้ว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องนี้มากเพราะผู้ประกอบการต้องจ่ายสวยหรือหาวิธีการไม่สุจริตให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ
นายแพทย์ชลน่านกล่าวต่อว่าการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152เขียนไว้ชัดเจนในเรื่องนี้อยู่แล้วเบื้องต้นได้มีกรอบหารือไว้ระหว่างพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยแบ่งเนื้อหาเป็น2กลุ่มใหญ่คือประเด็นของแพงต้องเสนอประเด็นให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องอะไรส่วนประเด็นต่อมาเป็นประเด็นเฉพาะเช่นพรรคเพื่อไทยเสนอเรื่องเหมืองทองอัคราและพรรคก้าวไกลเสนอเรื่องฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเวลาเราเสนอไป36ชั่วโมงและในการประชุมครั้งหน้าจะมาแบ่งเวลากันอีกครั้งว่าแต่ละพรรคการเมืองจะใช้เวลาเท่าไหร่อย่างไรก็ตามในรายละเอียดได้มอบหมายให้นายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านเป็นผู้ดูแลและขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนจบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ